สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาดูโจทย์กันนะในส่วนของข้อสอบแพท3ครั้งที่1นะครับเดี๋ยวขอพี่เช็คโจทย์นิดนึงนะครับช่วงนี้โต๊ะมันรกครับเลยต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่บ่อยๆน้องๆได้ไปสอบแพทครั้งล่าสุดหรือเปล่าครับก็หวังนะว่าจะทำได้กันหลายๆคนนะครับในส่วนของวิศวกรรมนะเพราะว่าดูแล้วท่าทางจะมีข้อสอบเก่าเยอะพอสมควรนะพี่ว่าบางครั้งถ้าต้องไปดีๆนะพี่ว่าก็ได้จริงๆอ่ะเรามาดูโจทย์ของเรานะครับจริงๆแล้วนะครับข้อนี้จะอยู่ในข้อ12ของแพท3วิศวกรรมในครั้งที่1นะลองกลับไปทวนดูนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์กันครับโรงงานแห่งหนึ่งครับติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำอากาศไปทิ้งนะครับที่ปล่องไอเสียของโรงงานนะครับถ้าอุปกรณ์มีสัมประสิทธิ์การทำงานอยู่ที่ 75% ตัวแปรที่1สัมประสิทธิ์การทำงานครับแสดงว่าทำงานไม่ได้เป็นทำงาน 100% จริงไหมทำงานแค่เท่าไหร่ 75% แสดงว่าเป็นค่า EFF นะครับโอเคนะครับตรวจพบว่าใน30นาทีตัวแปรที่2ของเราครับโอเคนะอากาศทิ้งมวล75กิโลกรัมนะครับนี่มวลปึ๊บอุณหภูมิเข้าออกและเปลี่ยนความร้อนนะครับจาก550เป็น250องศาซีนะขออภัยครับเป็นเดลต้าทีนะครับส่วนอากาศที่นำมารับความร้อนนะครับเข้าที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับแล้วออกมาเป็น180องศานี่อุ้ยโทษทีครับพี่ถือว่าเป็นเดลต้าที2นะโจทย์ถามว่าเลยครับจงหาว่าต้องใช้มวลอากาศเท่าใดมวลอากาศเท่าใดไปรับความร้อนนะครับแสดงว่าอันนี้เป็น m m 2นะนี่ m 1นะครับโดยโจทย์กำหนดอะไรให้ไหมอะไรมาให้ครับ cp จริงไหมคือค่าความจุความร้อนนะครับดูหน่วยนะเป็นองศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินนะเพราะตัว C กำหนดมาให้แล้วนะครับให้เราการ์ดออกชันไว้เลยนะว่าตัวนี้อาจเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิหรือค่าหน่วยต่างๆในสูตรได้นะครับมาไว้นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์เดี๋ยวดูวิธีแก้โจทย์นะพี่ให้เวลาทำข้อนี้5นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำข้อสอบครับ